ได้ยินเสียงอะไรไหมครับแวร์วูฟนะเสียงหมาป่านะครับเมื่อกี้สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็อยู่กับผมนะแอดมินก้อนสมุไรไทยแลนด์เช่นเคยนะครับคลิปนี้นะผมจะพาทุกคนมาเดินป่านะครับด้วยการพกดาบสมุไรนะตัวนี้จะเป็นขนาดวากิซาชินะครับโอ้ยยุงเยอะมากเลย แล้วเราภารกิจวันนี้นะเราจะเดินป่าหาของป่านะครับแม่บอกว่าหาหน่อมาให้ด้วยนะ เราจะหาหน่อไปทำกับข้าวนะครับแล้วก็ความหวังลึกๆของผมนะช่วงนี้กล้วยป่าด่างดังนะผมก็จะแวะหากล้วยป่าด่างไปติดบ้านสักต้นหนึ่งนะครับเนาะไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะโอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยตัวนี้จะเป็นป่าดิบชุมชนนะครับเป็นป่าดิบชุมชนนะอยู่แถวๆบ้านผมนี่แหละแต่เป็นป่าดิบนะเขาบอกว่าป่าเนี่ยงูเยอะมากเลยนะครับเป็นงูเห่าด้วยนะเราก็จะเดินป่าด้วยความระมัดระวังนะครับที่สำคัญเราใส่บูทด้วยนะมีบูทมียากันยุงมีน้ำมีอุปกรณ์มาครบนะที่สำคัญที่ขาดไม่ได้ก็คือดาบนะครับนี่เลยนะเราเอาดาบมาด้วยนะครับป่ะเดี๋ยวเราไปลุยกันลุยกันเลยเสียงนกเสียงการ้องระงมเลยนะครับเนี่ยท่านผู้ชมต้นกล้วยต้นนี้คือกล้วยอะไรครับนะอยากรู้เหมือนกันสวยนะแต่มันน่าจะเป็นกล้วยป่านั่นแหละแต่ใบมันสวยนะถ้าด่างมานี่สุดยอดเลยนะเนี่ยถ้ามันออกด่างนี่นะผมเจอแร่เทมในป่าใหญ่แน่นอนนะครับโอเคเดี๋ยวเราก็หาอะไรติดไม้ติดมือกลับบ้านนะครับเนาะก็คงจะเป็นง่ายสุดๆหน้านี้ก็จะเป็นหน่อนะเดี๋ยวเราเดินไปตรงนู้นนะเอ็มนะก็จะเป็นป่าไผ่นะครับเผื่อเจอหน่อนะครับหาหน่อกับบ้านก็ยังดีนะกล้วยป่าด่างวันนี้คงจะไม่เจอแล้วแหละนะครับมันหายากเหมือนกันนะครับไปเดินหาดูก่อนเนี่ยเจออีกแล้วต้นเล็กๆเห็นไหมมันกล้วยป่าแน่นอนนะครับแต่มันไม่ด่างนะ
ไม่มีหน่อเลยอ่ะเรียบร้อยหมดแล้วมั้งโอเคครับท่านผู้ชมต่อมาถึงกลางป่าแล้วนะตอนนี้นะก็ไม่เจอกล้วยด่างนะครับแล้วก็ไม่มีหน่อด้วยนะคนแถวบ้านนี่หาหน่อเก่งมากนะครับมาไม่ทันนะหมดนะครับโอเคก็ต่อไปก็เอาด่างมารีวิวให้ชมเลยนะครับนะไหนๆก็พกมาแล้วนะครับเล่มนี้ก็จะเป็นขนาดขัตตนะนะครับ103 ซม.นะตัวนี้จะเป็นงานสั่งทำนะครับงานสั่งทำพิเศษเลยนะด้ามจับก็จะเป็นหนังกระเบนแท้นะครับหนังกระเบนแท้2หมวดไม้ไผ่นะครับพันผ้าสีกาแฟนะครับนะพันแบบนี้นะครับจับถนัดมือดีนะโอเคฟิตติ้งตัวนี้ก็จะเป็นทองเหลืองเกรดพรีเมียมนะเห็นไหมสวยงามสวยงามตัวเนี้ยสวยงามผมแนะนำเลยนะสำหรับคนที่อยากได้ตัวสวยๆไว้ใช้งานจริงนะแล้วก็ฝักตัวนี้เป็นไม้แท้นะครับทำเป็นข้อๆป้องๆแบบนี้นะแล้วก็เป็นสีน้ำตาลแดงนะเชือกพันฝักก็จะเป็นสีกาแฟเหมือนกันเห็นไหมโอเคต่อไปใบดาบนะครับใบดาบจะเป็น T10 นะนี่ T10 ฮาร์มอนแท้นะครับไม่มีร่องเลือดนะปลายดาบก็รับคมหักมุมคิสกิแท้นะครับสันหนาอยู่ที่7 มิลตัวนี้นะสวยงามสวยงามเห็นไหมฮาร์มอนแท้สวยๆเลยนะครับนี่โอเคตัวนี้ราคาอยู่ที่6,900 บาทนะครับฝากมีกันกระแทกด้วยนะฝากดาบมีเขาควายกันกระแทกนะ3 จุดนะครับนี่นะ3 จุดนะครับโอเค 6,900 บาทนะครับฟรีเขาจะส่งทั่วประเทศแล้วก็มีของแถมให้เพียบนะไม่ต้องห่วงเรื่องของแถมนะครับเดี๋ยวผมจัดให้นะฮะโอเคต่อไปเดี๋ยวเราลงจากตรงนี้กันก่อนนะเดี๋ยวผมจะลองไปหาดูอีกที่นะครับตรงนี้มันค่อนข้างที่จะแห้งแล้งนะมันก็เลยอาจจะไม่มีกล้วยป่าที่สมบูรณ์พอที่จะให้ด่างได้นะครับเดี๋ยวเราลองไปหาดูอีกที่นึงนะเผื่อเจอด่างนะครับเดี๋ยวเราลงจากตรงนี้กันก่อนไปพี ท่านผู้ชมครับตรงนี้นะตรงนี้เมื่อก่อนมันจะเป็นลำธารนะครับเขาเรียกว่าห้วยหกนะครับนะตรงนี้เลยนะครับเห็นไหมก็จะเป็นร่องน้ำลึกกลางหุบเขานะครับแบบนี้นะแต่สมัยเนี้ยมันแล้งไปแล้วนะครับนะปกติมันจะมีน้ำไหลผ่านเป็นน้ำตกลงไปข้างล่างเลยนะครับตามร่องน้ำแบบนี้นะครับเนาะเสียดายน่าเสียดายมากเลยนะครับไม่ได้เห็นภาพสวยๆนะครับเป็นน้ำลำธารไหลลงไปนะครับผมก็ไม่ได้ขึ้นมาเป็น10 ปีแล้วนะตรงนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราลงต่อขึ้นลงแม่ได้ยินเสียงอะไรไหมครับแวร์วูฟนะเสียงหมาป่านะครับเมื่อกี้ได้ยินไหมครับสงสัยต้องรีบลงแล้วนะครับนะมันมีแวร์วูฟด้วยนะครับสงสัยจะคืนหอนละจะออกล่าแล้วนะเนี่ยปะเดี๋ยวเราลงต่อนี่ว่าอ
อีกแล้วนะครับแบบบุ๊บไปดีกว่านี่นะครับท่านผู้ชมต้นนี้นะครับเป็นต้นส้มปล่อยนะครับแถวบ้านผมเรียกส้มปล่อยนะเป็นส้มปล่อยป่านะครับยอดมันจะออกเปรี้ยวๆนะเอาไว้ใส่ต้มปลานะครับแบบนี้ขอเด็ดตรงนี้ก็แล้วกันนะครับมันจะออกเปรี้ยวๆนะเห็นไหมชุ่มคอกินได้นะกินได้ตรงนี้เป็นต้นส้มปล่อยป่านะป่ะต่อโอเคทุกคนตอนนี้เรามาเจอกล้วยป่าแล้วนะแต่เราจะต้องหาต้นที่มันเป็นด่างนะครับเพราะว่าถ้าต้นที่มันเป็นด่างคนจะนิยมเล่นกันนะครับเราก็เดินตามลำธารมานะเป็นลำธารห้วยหกนะเจอระหว่างทางนะครับตรงนี้โอเคเดี๋ยวเราตามหาต้นที่มันเป็นด่างกันนะครับนะครับท่านผู้ชมกล้วยป่ายังไม่สูงนะถ้าสูงนี่หวานปากเลยนะเนี่ยถ้าสูงนี่เรียบร้อยนะครับแถวนี้งูเยอะนะพี่เขาบอกว่าแถวนี้งูเยอะนะครับตรงนี้มันล่มลื่นด้วยแหละมันชื้นนะครับกล้วยเยอะด้วยหวังลึกๆนะกล้วยป่าสักต้นกล้วยกล้วยด่างสักต้นก็ยังดีนะครับ ไม่เอานะครับงูไม่รู้จะเอาไปทำไรนะกล้วยเยอะเลยนะครับเป็นเครือเต็มเลยนะแต่ไม่สุกนะครับนี่เห็ดป่ากล้วยหนักขนาดนี้เนี่ยขึ้นไปนี่นะขึ้นได้ป่ะไปดีกว่าขึ้นเลยจะโคตรโหดไม่มีกับโอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็ลงมาถึงรถแล้วนะก็ขึ้นไปความหวังนะครับกล้วยป่าด่างนะครับหน่อไม้นะครับไม่มีนะหมดนะครับนะหน่อก็สงสัยคนแถวบ้านนะครับหาหน่อเก่งนะก็หาเอาไปหมดแล้วนะครับส่วนกล้วยป่าด่างนี่ก็เป็นแรไอเทมนะนานๆก็จะเจอทีถ้าไม่ซื้อเอานะครับถ้าไม่ซื้อของเขาเอานะมันราคาแพงนะต้นหนึ่งก็หลายหมื่นนะครับนะโอเคก็พาเที่ยวนะครับเป็นการพาเที่ยวป่านะก็พกดาบวากิเข้าป่าด้วยนะครับก็เอาไปใช้จริงนะในการเบิกฟันป่านะครับนะก็โอเคคลิปนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่ชมกันจนจบนะครับนะใครที่ชื่นชอบคลิปของซามูไรไทยแลนด์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามช่องของซามูไรไทยแลนด์ด้วยนะครับคลิปต่อไป EP ต่อไปนะถ้าเกิดผมอยากเดินป่าอีกถ้ามีคนชอบกระแสตอบรับดีนะผมอาจจะพาทุกคนไปตะลุยป่าดิบที่มีเสือด้วยนะครับนะโอเคคลิปนี้เจอแวร์บู๊ไปแล้วนะคลิปหน้าต่อไปอย่าลืมนะครับเจอเสือแน่นอนนะครับโอเคขอบคุณครับ